สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งแนวพี่น้องมื้อนี้กินหยังซื้อมากใหม่มาหลายๆพี่น้องเอ้ยซื้อมากใหม่มาหลายๆก็สิกินให้มันหมดก่อนอันนี้อาหารเช้าเด้อจ้าอาหารเช้ากินผลไม้กับกาแฟแล้วก็แล้วเดี๋ยวสิไปพาไปเบิ่งกินข้าวเที่ยงข้าวเช้าข้าวเที่ยงมื้อกินตำบักฮวงก่อนพี่น้องตำบักฮวงกับอันผัดกุ้งผงกะหรี่บาดนี้ก็สิไปตบถ่ายของหวานเด้อพี่น้องเด้อทุเรียนซื้อมาหลายโพดพี่น้องเอ้ยสิได้เด้นี่เฮ็ดจังได๋ท้องแตกดีกว่าอาหารเหลือเนาะพี่น้องเนาะซื้อทุเรียนมาหน่วยนึงกินยังบ่ทันได้หมดพี่น้องสิขึ้นเครื่องบินแล้วสิได้พี่น้องหน่วยนี่ตกไป500 600เหลืออยู่3ร้อนกินให้มันหมดก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ้วนก็ว่าบ่เป็นน่ะท้องแตกดีกว่าอันทุเรียนเหลือเนาะพี่น้องเนาะอ้วนก็อ้วนพี่น้องอ้วนก็ย่อมอ้วนพี่น้องเพราะเธอนี่แหละไปเมืองนอกกับแพงพี่น้องกินให้มันสาใจซะแน่พี่น้องสิเอาหยังแน่ไปกินประเทศนอกเตรียมของพี่น้องเอ้ยเตรียมของอันซื้อสตอมาแน่ได้สตอได้สตอได้หมากมะระได้หมากลิ้นฟ้าได้หมากถั่วมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยสิซ่อมเอาสตอพี่น้องคันสิแกะเขาก็ว่ามันบ่แสบคืออยู่ในหน่วยว่าซั่นก็เลยอันสิแกะเอาแบบนี้ล่ะพี่น้องเอาประหยัดเนื้อทีเพราะว่ากระเป๋ามันก็บ่ได้หลายกิโลเนาะมีแต่แนวอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้หลายแนวอย่างละกิโลมันก็พอละพี่น้อง20กิโลน้ำหนักมันบ่ได้หลายแต่ว่าของมักก็สิเอาไปอยู่พี่น้องสตอไปกินกับตำบักฮวงไปกินกับซุปหน่อไม้ไปกินกับหอยว่าสิซื้อเป็นกิโลอันที่เพิ่นแกะแล้วไปเบิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นแกะไว้มันเปื่อยมันดุนเนาะเพิ่นบ่ได้ขายมันละเป็นบ่งามพี่น้องเป็นเหมือกเป็นเปื่อยสัวสิไปฮอดบ้านก็ไปเน่าถิ่มซื่อๆเคยซื้อไปแล้วซื้อบ่งามจากนี้ไปฮอดพุ่นเอาถิ่มซื่อๆพี่น้องสิได้ได้หิวไปนักซื่อๆก็เลยเอาแบบนี้เอามาส่อมเอาพี่น้องได้หน่อยก็สร้างมันหน่อยว่าแต่มันแซ่บว่าแต่มันสดเนาะพี่น้องนี่ล่ะพี่น้องเมียฝรั่งเวลาสิกลับบ้านอันฝรั่งเมียฝรั่งก็ต่างเมียฝรั่งเด้อพี่น้องเอ้ยเมียฝรั่งพวกนึงเพิ่นเป็นม้าดำเนาะข่อยนี่ม้าดำซะพี่น้องอย่าไปเอิ้นม้าดำเด้อม้าดำหันไข้กลัวม้าขี้เหี้ยนอยู่ดอกพี่น้องข่อยนี่เตรียมหมดย่ำมาบ้านอยากได้หยังข่อยเตรียมไปหมดผู้ลางคนเพิ่นเป็นม้าดำเพิ่นก็บ่หิวเพิ่นก็บ่ถือเพิ่นก็บ่เอาหยังเพิ่นว่าไปซื้อเอาอยู่พุ่นโลดว่าซั่นก็แม่นอยู่พี่น้องไปซื้อเอาอยู่พุ่นโลดก็มีอยู่แต่ว่ากระเป๋าเฮามันกระเป๋าเนาะเวลามาก็เอากระเป๋ามาฝากพี่ฝากน้องเอาของมาใส่มาฝากพี่ฝากน้องบัดย่ามเมื่อกระเป๋าเฮาก็ว่างอันได้หมักมังกรไปให้ไอ้สีดา4หน่วยพี่น้องเจ้าของก็กินไป2หน่วยเพราะว่ามันเกินน้ําหนักมันเกินก็เลยเอาออกไปกินผลละไม้ก็ซื้อมาหลายก็กินก็บ่ทันหมดอยู่อันหมักทุเรียนก็ยังอยู่2ร้อนพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดแล้วนี่ก็สิกินให้มันหมดหมักล่องกองนี่ยังอยู่พูดเครื่องกิโลก็สิเอาใส่ถุงไปกินอยู่สนามบินพี่น้องเวลาไปพักล่อขึ้นเครื่องมันยังมีเวลาอยู่สิออกตะเว้นพี่น้องอันคลิปนี้ก็ซ้ำว่าเตรียมของไปกินเมืองนอกเด้อจ้าเตรียมหยังแน่มีหยังแน่ก็คือเห็นนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยอันใดพอเอาไปได้ก็เอาไปอันใดอันบ่พอซื้อก็บ่ซื้อพี่น้องมันได้มาจังซี่ก็เตรียมเอาหาเอาก็อยู่บ้านเฮาก็บ่แม่นว่าบ่ได้ซื้อเด้อพี่น้องซื้อมันถือกว่าอยู่เมืองนอกเนาะใบตองก็สิเอาไปเฮ็ดข้าวต้มไปห่อหมกไปมุกหน่อหมอกหน่อไม้ไปมุกปลาพี่น้องเตรียมไปหมดใบยาหนอกยานางก็สิเอาไปเพื่อปีหน้าได้ไปหาหน่อไม้สิพาไอ้สีดาไปหาหน่อไม้หน่อไม้อันเคียน
หมู่เพิ่นก็ฝากถุงหน่อย2ถุงหน่อยพี่น้องเบ้าพื้นกินผู้เดียวก็คั่นมกก็มกเทื่อนึงเพิ่นฝากก็สิเอาของเพิ่นเมื่อพร้อมพี่น้องเอ้ยอันพวกใบตองพวกบักทั่วพวกมักลิ้นไม้ลิ้นฟ้านี่ก็มีแต่ซื้อเอาหมดนั่นล่ะนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพวกเมียฝรั่งมาเมืองไทยอยากได้ก็อยากได้แนวนี้ล่ะวะก็อยากได้ก็บ่คือกันเด้อผู้ลางคนเพิ่นก็บ่เอาผู้ลางคนเพิ่นก็บ่ถือเพิ่นว่าเพิ่นบ่กินเพิ่นว่าเพิ่นบ่ใส่มันก็แล้วแต่คนเนาะจ้าสิไปร่วมใส่กันหมดก็บ่แม่นเด้อเดี๋ยวสิมาดราม่าว่าข่อยว่าอีกจังซั่นจังซี่อีกเด้อพี่น้องอันสำหรับข่อยนี่นำบอกอีหยังข่อยเอาไปได้ข่อยขนไปหมดนั่นล่ะนอกจากว่ามันเต็มกระเป๋ามันเกินกิโลข่อยก็บ่เอาเอาไปแล้วก็ไปแบ่งหมู่แบ่งพวกกินนำพี่น้องผู้ใดให้กินก็แบ่งผู้นั้นผู้ใดบ่ให้กินก็บ่แบ่งคือกันล่ะย่ามเพิ่นมาเพิ่นได้ไปเพิ่นก็แบ่งย่ามโตมาโตได้ไปก็ไปแบ่งหมู่แบ่งพวกกินนำกันมาเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยของข่อยของข่อยได้ยังแน่ไปได้อีหยังแน่เมื่อนี่ล่ะแน่ไปกินเมืองนอกพี่น้องอันคลิปนี้ก็สั่งล่าหมู่พวกพี่น้องทุกขู่ทุกคนเด้อจ้าสิได้กลับแล้วอันนี้คลิปเมืองไทยก็สิคือว่าคลิปสุดท้ายก็แม่นจ้าพุ่นน่ะไปพ้อกันอยู่เยอรมันคลิปหน้าก็สิไปกินข้าวอยู่เมืองเยอรมันเด้อจ้าพ้อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า